บ้านเลือกมาจังหวัดหนองบัวลำภูเขต3พรรคเพื่อไทยขอรื้อถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนดังต่อไปนี้ครับเรื่องที่1เป็นเรื่องภัยแล้งของพี่น้องประชาชนจังหวัดหนองบัวลำภูซึ่งสถานการณ์ณปัจจุบันนี้น้ำในห้วยหนองคลองบึงแห้งขอดเกือบหมดแล้วครับรวมทั้งน้ำประปามีไม่เพียงพอที่จะใช้ในชุมชนแล้วครับกระผมจึงขอฝากไปยังรัฐบาลได้โปรดช่วยส่งเสริมสนับสนุนถ่ายโอนงบประมาณหรือจัดทำแหล่งกักเก็บน้ำให้กับพี่น้องประชาชนรวมทั้งแก้ไขระบบประปาประจำหมู่บ้านประจำชุมชนหรือดำเนินการอย่างอื่นๆเพื่อให้พี่น้องชาวจังหวัดหนองบัวลำภูผ่านพ้นวิกฤตทางภัยแล้งไปได้ด้วยครับเรื่องที่2ครับเป็นเรื่องอุบัติเหตุบริเวณแยกบ้านนุ่นม่วงตำบลนนเมืองอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูขอภาพกันเลยครับซึ่งอยู่ระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลขของ420ตัดกับทางหลวงชนบทนพ4001โดยบริเวณแยกดังกล่าวนั้นเกิดตั้งแต่เปิดใช้งานมาเกิดอุบัติเหตุขึ้นหลายครั้งหลายคราวมีผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพหลายๆเนื่องจากแยกดังกล่าวไม่ได้มีการออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยมากเท่าไหร่นักจึงทำให้พี่น้องประชาชนผู้สัญจรไปมาไม่อยู่ในวิสัยที่จะใช้ความระมัดระวังได้ตามพฤติการปกติกระผมจึงขอฝากไปยังกระทรวงคมนาคมได้โปรดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับเรื่องที่3เนื่องจากวันพรุ่งนี้จะเป็นวันงานประเพณีบุญข้าวจี่ใหญ่เพื่อสักการะองค์พระชัยเชษฐาของพี่น้องชาวอำเภอสุวรรณคูหาซึ่งชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจจัดงานประเพณีนี้ขึ้นทุกปีแต่ก็ยังขาดงบประมาณขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานของทางภาครัฐอยู่มากกระผมจึงขอฝากไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมได้โปรดช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนงานบุญประเพณีดังกล่าวของพี่น้องประชาชนด้วยครับกล่าวขอบพระคุณครับครับขอบคุณนะครับต่อไปครับ